ต้องลาออกอะไรไปเลยไหมคะถ้าเกิดจะเอาหลักการก่อนนะพูดถามหลักการหลักการเรื่องแรกเลยผมยังไม่ได้เข้าประชุมพรรคพลังประชาไอ้พลังประชารัฐซึ่งเขาจะเอาใครลงผมยังไม่มีการพูดคุยผมก็ไม่ทราบไม่สามารถจะตอบได้การตอบก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ไปตอบเพราะไม่ได้เข้าประชุมกับเขาอันที่สองก็ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านรองศักดิ์เลยแต่ถ้าถามว่าท่านเป็นอย่างไรผมตอบได้ท่านเป็นคนมีความสามารถที่จะทำงานได้ดีไม่ว่าตำแหน่งใดทั้งสิ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นรองอธิบดีกรมที่ดินมามีความเชี่ยวชาญในหลายเรื่องทั้งทางด้านของการปกครองและด้านของทางด้านวิศวกรรมท่านจบและวิศวะมาเพราะนั้นก็มีความพร้อมที่จะทำงานได้ในหลายๆรูปแบบการทำงานถ้าท่านจะลงสมัครเนี่ยจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งไหมครับต้องไปดูลักษณะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสมัครรับของนั่นผมก่อยไปดูนั่นแล้วกันนะยังต่อถามดูเหมือนคำถามเด็ด